ากันหน่อยที่จีนเนี่ยร้อนจัดแต่ว่าที่ไทยก็ร้อนเหมือนกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรร้อนเกินกว่าไฟที่เราจุดแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยายนะเห็นใจมากเพราะคุณยายน่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะคุณยายเพียงแค่ต้องการจะไหว้พระก็เท่านั้นเองมาทันดอกยังวะแปลงมอแปลงมอแปลงร่างใจไฟดีบุรีร่างหมดมาพี่แล้วมาพี่แล้วโอ้ยจะมาแตกกระจกใครทั้งนี่แค่จุดเทียนไหว้พระค่ะคุณผู้ชมบ้านเนี่ยวอดทั้งหลังเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนบ้านวังใหญ่ตำบลกกโพอำเภอหนองพอกของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคือบ้านหลังเนี้ยเป็นกึ่งปูนกึ่งไม้ชั้นล่างเนี่ยเป็นปูนชั้นบนเนี่ยเป็นไม้นะคะไฟก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วเลยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะคุณยายบอกว่าคุณยายเนี่ยได้ขึ้นไปจุดธูปไหว้พระที่ชั้น2ของบ้านและชั้น2เป็นไม้ไงคุณผู้ชมพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็โอ้โหลุกลามขนาดนี้เลยนะคะก็พยายามรีบออกจากบ้านแล้วก็ร้องขอให้คนมาช่วยโอ้แต่ดูสิคะชั้นล่างเหลือแต่โครงเลยอะคุณผู้ชมส่วนชั้นบนไม่เหลือความเป็นบ้านอีกเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจเข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานซึ่งก็น่าจะมาจากสาเหตุที่คุณยายบอกแหละว่าพอจุดเทียนแล้วเทียนมันอาจจะล้มไปโดนกับส่วนที่เป็นไม้มันก็เลยไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นไม้เก่าเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งแห้งเขาก็ยิ่งติดไฟง่ายนะคะคุณผู้ชมอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.